ระดับเรานี่เลยอุ้ยดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงอุ้ยไปด้วยฝันเลยพาน้องทัวร์เลยกำไรเยอะกำไรเยอะปีนี้ฟังผมดีว่าแล้วจองยังเจ๊เดี๋ยวมึงบอกว่าให้กูมาถ่ายรายการทำรถสรุปมึงให้กูมาเที่ยวก็เจ๊ว่าพวกเราเหนื่อยแล้วอยากจะพาพักผ่อนผมก็เลยพาพักผ่อนกูบอกว่ามาถ่ายรถถ่ายรถค่อยพักผ่อนไม่ใช่มาพักผ่อนก่อนแล้วค่อยไปถ่ายรถไอเราก็เข้าใจว่าพักผ่อนแล้วกลับมาค่อยถ่ายรถถ่ายรถก่อนนัดไปไหนมาไหนเนี่ยมึงทำมาไหนไม่ผิดหวังที่ไหนวันเนี้ยเราอยู่ที่ Infinity Tour ครับเป็นบริษัททัวร์บอกว่ามาถ่ายรถเจ๊เจ้าของเนี่ยสายลึกแป๊บนะกูยังไม่เห็นมีรถจอดสักคันเลยอ้าวแล้วนัดไว้เจ้าของอู่ทำรถล่ะไม่มีอู่ดิแล้วเขาทำแล้วเนี่ยนะทำทริปเนี่ยนะมีรถได้ไงเขาอาจใช้โมไซพาออกทริปมั้งบ้าไปต่างประเทศขับโมไซไปฮ่องกงเงี้ยบ้าแล้วฮ่องแค่เนี้ยเอารถไปจอดยังไงเจ๊เข้าดูอีกอ่ะผมก็อยากรู้อยากเจอเจ้าของแล้วแนะนำมาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมเอ็นฟินิตี้นะครับค่ะแล้วไหนพี่เอที่จะพาไปทัวร์แล้วไหนรถอะนี่ไงฮะรถอะไรเนี่ยทิ้งกันไว้ก่อนตอนนี้นำเข้าเรื่องรถสำหรับเรื่องรถนี่ครับเป็น PDK S1 รถอะไรอ่ะไม่เคยเห็นนะเกิดไม่แล้วก็กับ20ปีแล้วพี่รถเนี่ยสภาพมี20ปีสภาพนี้แหละ20ปีนี่คือสภาพครับนิดหน่อยนี่คือสภาพเดิมๆโรงงานเดิมโรงงานแต่ว่ามาใส่พวกอะไรเพื่อออปชั่นพวกเติมออปชั่นของแต่งระบบเบรกถูกต้องน้องๆหลายคนนะครับบอกเลยครับว่าบางคนไม่เคยเห็นบางคนเกิดไม่ทันกูก็เกิดไม่ทันใช่เจ๊เกิดไม่ทันจริงเจ๊รุ่นนี้พี่ผลิตนักปีอะไรปี99ปี2000แต่ว่าออกมาจำหน่ายเนี่ยประมาณปี2000นะเพราะว่า99เนี่ยก็คือเริ่มที่มีการแบบโฆษณาออกมาแล้วก็ออกมาจำหน่ายปลายปีแต่จริงๆรถน่ะก็ขายช่วงปี2000เพราะว่าเป็นช่วงท้ายน้ำของสองจังหวะแหละก็คือเป็น2จังหวะรุ่นสุดท้ายใช่ที่เป็นตัวของ PDK S1 ถูกก็คือจริงๆต้องบอกว่ารุ่นนี้เขาเอาดีโอมาทำนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนสุดท้ายเนี่ยคือทำไปแข่งขันในสนามเพราะฉะนั้นก็เลยมีการปรับโฉมปรับให้มันหล่อกว่าเดิมเพราะว่าอย่างคันนี้พื้นฐานเดิมคือดีโอแต่มีจุดที่มันแตกต่างจากดีโอเพราะว่าอะไรพอสุดท้ายเนี่ยบริษัทคิดออกมาเนี่ยว่าเราจะทำรถสนามทำออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปลักษณ์มันก็จะต้องแตกต่างจากของที่เอามาขายท้องตลาดคือสายพันตัวแข่งในสนามเลยเกิดมาเพื่อการแข่งขันใช่ไอ้คำว่า PDK เนี่ยมันแตกต่างกันทั่วไปไง PDK เนี่ยต้องถือว่ามันเป็นการรวมระหว่างที่เมืองไทยรวมกับญี่ปุ่นทีมทางเมืองไทยเนี่ยรวมกับทางญี่ปุ่นนะแล้วก็รวมกันทำออกมาเพื่อที่จะให้รถเนี่ยใช้ในการแข่งขันในสนามอันนี้คือทางญี่ปุ่นกับทางไทยระดมมันสมองแล้วก็ใส่พวกรายละเอียดเพิ่มเข้าไปคือรถรุ่นของ PDK S1 เนี่ยสิ่งที่ต่างกับเขาก็คือจะเป็นพวกของเรื่องเครื่องยนต์จะเป็นส่วนใหญ่คือโมดิฟายจากโรงงานโมดิฟายมาจากโรงงานแล้วณปัจจุบันเนี้ยรุ่นเนี้ยมีเยอะไหมเท่าที่เห็นก็เป็นทรงแบบนี้นะน่าจะสักประมาณสัก10คันคือเป็นรูปร่างแค่หน้าตามีล้อมีทุกสีประมาณสัก10คันที่ขึ้นเป็นตัวนะที่เป็นรวมที่เป็นเสร็จแล้วถ้ามีออปชั่นอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะไม่เกิน2คันมั้ง2คันประมาณนี้ทั่วโลกต้องบอกว่าทั่วโลกนะที่ทั้งหมดที่อยู่ที่ใครเนี่ยหมดแล้วพี่ถามจริงที่พี่ชอบแล้วมาเล่นคันนี้เพราะว่าตัวเองดูตามกระแสชาวบ้านเขาหรือว่าเพราะจริงๆผมไม่ได้มองถึงกระแสนะพี่ถ้าจริงๆมองกระแสมันจะต้องเป็นพวก KR
หรือว่าเป็นเฉพาะพวกรถแรงๆอ่ะที่ตามกระแสอย่างพวกโซนิกอะไรเงี้ยหรือว่าค่ายอื่นแต่มันไม่ใช่คือเราเก็บเพราะด้วยความที่ว่ารถมันมีจำนวนน้อยรถมันเป็นลิมิเต็ดคำว่าลิมิเต็ดเนี่ยคือเราไม่ต้องอธิบายเยอะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าลิมิเต็ดเนี่ยใครก็อยากได้ของที่มันเป็นลิมิเต็ดเหมือนพี่ยาวนี่ให้พี่ยาวไปซื้อนาฬิกาสักเรือนหนึ่งซึ่งมันมี100เรือนในโลกพี่ยาวจะซื้อไหมพี่ยาวก็อยากได้ถูกปะแต่ถ้าให้พี่ไปซื้อพันเรือนพี่ยังต้องคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าลิมิเต็ดมันจำกัดความอยู่ในของพี่พี่ชอบหรือว่าเพราะพี่อยากแว้นดูถ้าทางลุ้นอาเซียขนาดนี้จะไปแว้นไหมก็จริงจริงผมชอบนะถามว่าแว้นไหมก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยหลักของเราก็คือจอดเช็ดถูมันก็มีความสุขแล้วพี่ อายุมันไม่ให้ไปแว้นกับเขาเอาคัตเติ้ลแบบมานั่งเช็ดถูเอาอะไรมาเติมเพื่อนิดปกติไม่ได้เช็ดเองหรอกพี่ใครน้องเช็ดหาของแต่งงานไหมก็จริงๆต้องบอกว่าคันนี้ผมใช้เวลาประมาณสัก500วันนะพี่ไม่บอกเป็นปีดีกว่าไปคิดแล้วว่า500วันก็คือเกือบ2ปี500วันนี่คือทำอะไร500วันเปิดเน็ตทุกวันพี่คือเฝ้าหน้าจอเลยหาได้อะไรทุกวันเป็นอยู่อย่างเงี้ยประมาณ2ปีคือถ้าปกติมึงชอบอะไรมึงก็จะหาอยู่จ่ออยู่แต่อย่างนั้นพี่ไหนๆเข้าด้วยฮะชุดสีเนี้ยอันเนี้ยเบิกมาที่หลังหรือว่ามาเอารถเออเบิกที่หลังจะบอกว่าเบิกไม่ได้พี่เพราะว่าไม่มีให้เบิกแล้วไปได้ไปไหนตามไปเรื่อยๆค่อยๆหาชุดเนี้ยชุดเนี้ยมาคือจริงๆต้องบอกงี้นะพี่ซ้ายได้มาจากที่นึงขวาได้มาจากที่นึงคือคันเนี้ยได้มาจากทั่วประเทศชิ้นซ้ายชิ้นหนึ่งชิ้นขวาชิ้นหนึ่งมันมาในคนละที่ไอ้ที่บอกที่บ้านว่าเดี๋ยวไปตามหาอะไรนั่นมันจริงไหมจริงจริงใช่ไหมที่ไปเหนืออีสานทุกภาคไปกับพี่ไม่ใช่เหรอว่าไปที่เอ็ดเลยคือตอนนี้ปล่อยสะสมก็คือทำไมถึงชอบจริงๆผมว่ารถมันมีเสน่ห์นะสำหรับผมอ่ะผมว่ารถ20ปีเนี่ยการที่พี่จะเก็บรถให้มันได้สภาพที่มันพร้อมเนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลาแล้วพี่เคยเห็นไหมว่ารถเก่ามันมีราคาถูกผมยังไม่เคยเห็นนะยิ่งเก่ายิ่งสมบูรณ์ผมมันมีแต่เห็นมันมีราคาขึ้นอย่างเดียวปกติเขาจะเขียนปกติใครๆก็จะคิดว่ารถก็มีแต่รถไม่มีคำว่าเพิ่มราคาวุ้นเมื่อก่อนออกใหม่ๆสามสี่หมื่นตอนนี้หมื่นก็ซื้อได้ทั้งหมดเนี้ยห้าพันหมื่นนึงซากอ่ะมันไม่แตกไงพี่มันชื่อรถแต่คือว่าเราจะทำยังไงให้มันมีมูลค่าเพิ่มต่างหากเพราะรถเนี่ยมันบอกแล้วมันชื่อรถพี่มันไม่มีเพิ่มสิ่งที่มันเพิ่มคืออะไรที่เราจะได้กลับมามากกว่าเวลา20ปีแล้วเนี่ยให้พี่รถสภาพนี้ที่ไปเก็บที่ไหนผมถามว่าเวลาพี่ขี่ออกไปข้างนอกออกไปริมถนนหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่เวลาคนเห็นเนี่ยเขาก็จะถามให้พี่รถอะไรอ่ะเหมือนเกิดไม่ถามอันนี้คือความสุขต่างหากนี่2 จังหวะมีน้องๆถามเยอะมากพี่รถอะไรพี่โอ้ยจริงๆต้องบอกอย่างนี้เราขี่ไปเนี่ยเกิดไปทุกไฟแดงคนก็จะจอดถามพี่รถออกใหม่หรอรุ่นใหม่หรอบอกไม่ใช่หรือรถเก่าสองจังหวัดนี้หาไม่มีแล้วเลิกผลิต2จังหวัดนี้เลิกผลิตเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายที่ช่วงปี2000ขึ้นมานี่ก็เป็น4จังหวัดเพราะว่า2จังหวัดรุ่นพวกนี้เป็นรุ่นที่ท้ายแล้วปรับกฎหมายแก้กฎหมายให้เป็น4จังหวัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยรถพวกนี้ก็จะจบที่ประมาณปี2000หาไม่มีแน่นอนหาไม่มีทุกวันนี้ที่เจอก็คือเป็นพวกรถเก่าหรือว่ารถค้างสต็อกเราถึงจะมีโอกาสที่เห็นว่าเฮ้ยมันยังเก็บอยู่เนาะแต่ว่าค้างสต็อกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ในเมืองไม่ต้องหานะพี่ที่เขาได้กันก็คือได้ตามต่างจังหวัดแล้วสำหรับคันนี้พี่ไอออปชั่นที่เพิ่มเติมเสริมแต่งแบบมันมีอะไรบ้างคอนเซ็ปต์มันคืออะไรคือจริงๆต้องบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ผลิตน้อยอยู่แล้วพี่คืออย่างรถของคาวาเองเนี่ยที่ทำมาในปี2000เนี่ยที่เขาออกมาขายก็คือเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่คาวาจะเลิกก็จะมี PDK S1 ใช่ไหมPDK F1 แล้วก็ PDK R1 แต่ว่า S1 เนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆรถเนี่ยมันเป็นรถที่เห็นได้น้อยมากแล้วก็ชุดทรงชุดสีเนี่ยก็คือมันแทบจะไม่เจอเลยอ่ะคือส่วนใหญ่ที่เรามาเนี่ยเราก็เก็บพยายามนะหาเก็บของเก็บอะไรให้มันได้เยอะที่สุดให้มันสมบูรณ์ที่สุดจริงๆต้องถามว่าตัวผมเองเนี่ยผมเก็บเพราะอะไรเพราะว่าเก็บที่ความแตกสีสันผมถามว่าเทคโนโลยีเมื่อ20ปีที่แล้วพี่ดูสีส้มมันตัดเนี่ยของ20ปีสีมันยังสดอยู่โอ้ใช่ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เนาะซีดปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างพวกชุดสีมันซีดไวเพราะฉะนั้นเนี่ยของเก่าพวกนี้คือเก็บมา20ปีคันนี้จะเป็นชุดสีแท้ทั้งคันเพราะว่าจริงๆถือว่าผมโชคดีนะไปเจอคนที่เขามีเขาก็พอแบ่งให้ได้บ้างแต่ว่ามันไม่ได้มาในวันเดียวมันค่อยๆเก็บใช่เมื่อเร็วๆนี้ผมก็เพิ่งไปกวาดที่ส
ระบุรีมาคือจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกผมก็โพสเสร็จแล้วผมก็อินบ็อกซ์รับเลยว่าใครมีเขาบอกเขามีพอเขาบอกเขามีผมก็คิดว่าเขาพูดเล่นไปบ้านถ้าตกใจเทียบก็คืออะไรพวกนี้แขวนเก็บอยู่ในหลังพี่เฉพาะท้ายอย่างเดียวเนี่ยคือตอนนั้นจริงๆต้องบอกเลยว่าท้ายมันถลอกไปข้างนึงอยากได้มาเปลี่ยนแค่ชิ้นเดียวก็เลยลงตั้งรับพอตั้งรับเขาบอกเขามีพอผมไปถึงบ้านผมตกใจเลยพี่ผมได้ท้ายมาอีก5คู่จะซื้อชิ้นเดียวซื้อชิ้นเดียวไปกับมา5คู่ได้มา5คู่เอามาหมดบ้านเลยของพวกนี้มันคนเก็บอ่ะมันเยอะแต่ว่าไม่ค่อยแสดงตัวนะจริงๆผมก็ไม่ได้มีเยอะที่สุดคนที่มีเยอะมากกว่าเราอ่ะมีเยอะแต่ไม่ออกตัวแค่นั้นเองแล้วพี่ไอออปชั่นที่พี่ใส่ไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์อะไรพวกของแปลกคอนเซ็ปต์จริงๆคือจริงๆผมต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยบ้านเราส่วนใหญ่นิยมก็คือ1แบรนด์ดังอย่างแบมโบ้เนาะตัวผมเองผมถามว่าผมเก็บไหมผมก็เก็บนะแบมโบ้แต่คือมีความรู้สึกว่ามันไม่มีความต่างผมก็เลยเลือกที่จะมาเก็บนิชินซึ่งถามว่าอย่างนิชินเองเนี่ยมันเก็บลำบากกว่าแบมโบ้นะเพราะว่านิชินเนี่ยมันไม่เหมือนแบมโบ้แบมโบ้ส่วนใหญ่เนี่ยคือเขามีทำมาจำหน่ายให้พวกคนได้ใช้ของตลาดของตลาดแต่ว่านิชินเนี่ยผลิตเพื่อการแข่งขันนิชินตัวนี้พี่เป็นตัวไหนพี่อันนี้เป็นตัว GP นะพี่แต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้อยู่ในเอ็นดูรานพวก8ชั่วโมงก็คือที่เขาเรียกตะไบใช่เป็นงานตะไบเป็นงานประมาณปีช่วงปีประมาณนัก 2,000 ขึ้นมาพี่ก็หามาจากไปเด่นกันนี่ผมประมูลมาจากญี่ปุ่นราคาหลุดกันนะช่วงนี้ตอนนี้ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จบไปสักเกือบแสนพี่ไอ้ CNC ตัวเดียวนี่นะใช่แต่ว่าไม่ได้จบสภาพนี้นะคือต้องบอกก่อนว่าของที่จบมานี่ต้องมาซ่อมหมดทุกตัวนะของนิชินเพราะนิชินมันผลิตเพื่อการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอามาแล้วก็เราก็เอามาลื้อทำความสะอาดแล้วก็เอามาทำใหม่วันนี้ก็มีดงดูมีมือสองนะเนี่ยมือสองครับพี่พออธิบายอะไรออปชั่นแต่อย่างได้ไหมพี่ก็มีอะไรบ้างอันนี้ก็จริงๆผมทำสองคันนะพี่ก็จะเห็นข้างหลังผมทำสองสไตล์สไตล์แรกก็คือเป็นล้อแม็กเพราะว่าผมมาทำล้อแม็กกับล้อซี่เนี่ยผมมีคอนเซ็ปต์นะคือเวลาผมทำรถเนี่ยผมก็เลือกที่จะทำแบบเรียบสะอาดดูดีเงียบๆแบบเรียบๆง่ายๆรู้ๆหน่อยรู้คือเรารุ่นเรามันไม่ได้แบบรถผู้ใหญ่ต้องไปแบบไม่เน้นๆ400เมตรเราต้องไปแบบ400กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบบสมบุกสมบันใช้ได้จริงส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นนิชินซะเป็นส่วนมากเพราะว่าจริงๆถามว่ามันสนุกตรงที่มันได้หาของนี่แหละพี่ถามตรงเลยครับพ่อค้าป่ะผมไม่ใช่พ่อค้าพี่ไม่เปิดร้านอะไรไม่เปิดไม่ขายอะไรไม่ขายไม่ทำมอไซค์ไม่ทำไม่ได้ไม่ใช่เองไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับมอไซค์เลยไม่มีผมคนนอกวงการแต่ซื้อเก็บไว้ขนาดนี้ก็เก็บไว้ชอบอ่ะก็เหมือนเด็กที่ชอบดราก้อนบอลอะไรพวกนั้นแหละพี่ต้องเก็บป่ะนิดๆนะข้างท้ายในสายเลือดถูกต้องทำไมถึงมาชอบรถของเขาอ่ะจริงๆผมชอบสีมันพี่อ๋อชอบแล้วก็สีมันค่อนข้างที่จะแบบแมทในเรื่องของการให้สีถามว่า20ปีที่แล้วเนี่ยเขาให้สีแบบนี้เนี่ยผมถือว่ามันสุดแล้วนะแต่คือของเนี่ยที่ผมมาใส่รถเนี่ยพี่สังเกตดูอันนี้จะเป็นในตระกูล GP อันนั้นก็เป็นตระกูลมอเตอร์3มอเตอร์ทีเพราะจริงๆเนี่ยมันจะมีจากมอเตอร์ทีลงมามอเตอร์2แล้วก็มาเป็น GP ก็จะเป็นชุดจะเป็นชุดเป็นสเต็ปแต่ส่วนใหญ่ของที่เวลาเราหาเนี่ยคือคนจะไม่ค่อยคิดส่วนใหญ่บางคนก็ใส่ข้างล่างสีนึงล้อสีนึงท่อสีนึงแต่ผมเป็นคนที่แบบให้มันแมทคือรถเนี่ยถามว่าหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมผมใส่น็อตเดิมทั้งคันผมว่าน็อตเดิมเนี่ยความมีเสน่ห์ของมันคือถ้ามันเป็นเดิมอ่ะมันสวยส่วนใหญ่ที่เขาไปใส่น็อตกันถามว่าสวยไม่สวยผมก็อยากใส่นะแต่ผมคิดอย่างนึงว่าเวลาผมไปไหนผมไปคนเดียวมันเซอร์วิสลำบากถ้าเกิดว่าเราไปข้างนอกเนี่ยเกิดว่าเอ๊ะมันเสียหรือว่าอะไรเนี่ยมันเซอร์วิสลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเลือกพยายามเลือกเป็นของที่มันติดโรงงานมาเพราะอยากติดโรงงานมาคือที่เข้าร้านไหนเขาก็มีเครื่องมือที่สามารถที่จะช่วยเราทำได้แต่ถามว่าอยากใส่ไหมอยากใส่แต่ถ้าพอเราใส่ปุ๊บเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะต้องพกเครื่องมือไปเองด้วยใช่แล้วมาจากเอสวันเนี่ยมีรุ่นอื่นไหมโอ้พี่ผมก็มีเก็บทุกรุ่นนะจริงๆเก็บทั้งเอสทั้งเอฟแล้วก็ทั้งอาร์อย่างเอสเนี่ยผมเก็บเนี่ยถามว่าใช้เวลานานพอสมควรเลยเพราะว่ามันแทบจะไม่เคยเห็นในตลาดต้องบอกอย่างนี้งั้นนอกจากเอ็นแล้วขอไปดูเอฟหน่อยเอฟมันคือรถอะไรได้
F F เนี่ยมันจะต่างกับ S นะคือ F มันเป็น4จังหวะมันเป็นรุ่นเดียวในตระกูล TDK ที่เป็น4จังหวะหัวน้ำหัวน้ำของ4จังหวะท้ายน้ำของ2จังหวะอันนี้ต้องบอกเลยรอยต่อเลยรอยต่อเลยเพราะว่าอะไรคืออันนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าคันนี้ผมโชคดีนะคันนี้ผมได้รถครั้งสต็อกมาจากชุมพรคือจริงๆเนี่ยในสต็อกเขาเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยมันมี3คันแต่ผมได้มา2คันเพิ่งจะวิ่งได้5โล5โลไม่ได้วิ่งนะพี่เข็นเข้าเข็นออกในระยะ20ปีทุกวันนี้ไม่ใช่ไหมต่อไหมไม่ได้ต่อแล้วพี่แต่ว่า5โลเนี่ยคือต้องแจ้งอย่างนี้ว่าร้านเขาเนี่ยเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมรถตอนคืนต้องเก็บเข้าโกดังเข้าเข็นเข้าเข็นโอเข็นเข้าเข็นออกทุกวันเหมือนที่พี่เห็นตามร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเข็นมา20ปีพี่5กิโลแล้วคือเขาเข็นทุกวันจนถึงสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปเก็บในโกดังไม่รู้ว่าคนที่เข็นคันนี้ยังอยู่หรือเปล่าตัวนี้ไม่รู้แล้วเนาะแต่รถอยู่แต่รถอยู่ซื้อมาแพงตอนนั้นผมซื้อคันนี้มา 40,000 กี่ปีเมื่อปีกายก็แต่ 40,000 ไม่ได้มาสภาพนี้นะ 40,000 คือรถเก็บ20ปีเอามาก็คือทิ้งกับจะทั้งหมดเพราะว่าให้เป็นรถค้างสต็อกก็จริงแต่ชุดทรงชุดสีมันซีดหมดแล้วพี่ปั๊มเติมมันเสียหมดแล้วเพราะว่าเขาจอดอย่างเดียวเขาไม่ได้มีการเซอร์วิสไม่ได้มีอะไรยางเยอะมาแตกหมดแล้วแล้วก็ทิ้งหมดก็เท่ากับว่าเราเอาแค่บอดี้กับโครงแค่นั้นเองที่เหลือเราก็มาหาเองหาเองเริ่มจากการประมูลเหมือนกันเหมือนเริ่มจากการประมูลแต่ว่าชุดสีพวกนี้มันไม่มีประมูลนี่พี่ต้องก็คือโชคดีที่ไปได้จากบ้านพี่ของมาเขามีหมดเลยรุ่นนี้ก็มีเอฟวันเขามีทั้งคู่เลยพี่จริงๆเขามีอาวันเนี่ยเขาไม่แบ่งให้จริงๆดูทรงแล้วมันใกล้เคียงมากนะใช่แต่มันผิดกันที่เครื่องผิดกันที่เครื่องที่เครื่องตัวนี้มันเป็น4จังหวะต้องบอกว่าอย่าง2จังหวะเองเนี่ยคือมันเป็นสุดท้ายแล้วก็มาเข้า4จังหวะพอ4จังหวะเนี่ยคันเนี้ยเดิมมันเป็นเชียร์เอาเชียร์มาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยรถพวกเนี้ยเวลาเราดูในเล่มมันไม่สีน้ำเงินนะพี่มันมาเป็นสีแดงอย่างผมได้มาก็เป็นสีแดงนะตอนก่อนจดทะเบียนเพราะผมจดเป็นคนแรกใช่มั้ย20ปีที่แล้วกระดาษแผ่นนั้นมันจดว่ามันเป็นสีแดงเพราะว่าเขาเชียร์มาครับคือต้องบอกว่า PDK เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าคนรู้เล่นลึกๆแล้วจะรู้ว่าคือเขาเอารถที่มันขายไม่หมดเอามาทำเอามาพัฒนาเอามาต่อยอดเพื่อที่จะแบบเอาไปทำรถสนามอย่างคันนี้เองเนี่ยผมได้มาคือรถแบบโหต้องมารื้อทำใหม่หมดแล้วก็คือจริงๆเราก็ชอบเนาะเพราะว่าไหนๆเราก็ทำให้มันเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือจะมี R มี S แล้วก็มี F มี R มี S แล้วก็มี F ซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้3คันนี้เนี่ยเราทำให้มันเป็นแบบสไตล์แบบเรียบๆคือแบบรถแบบผู้ใหญ่ใช้สีสันมันก็จะไม่ฉูดฉาดเพราะว่าอย่างตัวรถเองมันให้สีสันที่ฉูดฉาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ล้อใส่อะไรที่มันสีฉูดฉาดด้วยมันก็จะเยอะไปและสำหรับ PDK F1 นะครับพี่มันเป็นรถตัวแต่ง PDK ซึ่งมันแตกต่างกับรถทั่วไปยังไงคือสเตอร์ที่มาเนี่ยติดโรงงานมาพี่เชื่อไหมมันใส่สเตอร์49ใหญ่มากใหญ่มากซึ่งสเตอร์ที่ติดรถเชียร์มาแค่42เองคือเขามีการปรับแต่งเครื่องเกียร์ยาวขึ้นแล้วก็กล่องเขาเปลี่ยนเกียร์กล่องพวกระบบไฟคือไม่เหมือนเพราะว่าอะไรคือรถอ่ะด้วยจำนวนที่ผลิตมาน้อยแล้วก็เอามาทำเซอร์กิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องพิเศษคืออันนี้คือเป็นรถแข่งอดีตเลยใช่สเปคนี้ใช่หลังจากที่เขาทำการพัฒนาขึ้นมานะก็เอาไปใช้ในก็20ปีที่แล้วคือรถแข่งใช่ถ้าเทียบก็คือรถแต่ว่าทรงที่เวลาเราดูวันแมกเนตเวลาเขาแข่งเขาเปลี่ยนเกียร์โยงหมดใช่แต่ว่าของเรามันเป็นเกียร์เดิมคือรถเนี่ยพี่ไปดูว่ารูปสุดท้ายตอนที่เป็น PDK F1 เนี่ยหน้ากากมันจะเป็นตัวนี้แหละหน้ากากจะไม่เหมือนลีโอคือจุดแตกต่างกันเนี่ยสำหรับ PDK ที่ทำมาไม่ว่าจะเป็น S หรือเป็น F ก็คือหน้าเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟเลี้ยวเปลี่ยนแล้วผมบอกเลยที่หายากที่สุดไฟเลี้ยวผมเคยซื้อรถทั้งคันเพื่อเอาไฟเลี้ยวดวงเดียวนะเพราะมันไม่มีแล้วจำนวนรถผลิตรุ่นนี้มีเยอะไหมตอนนั้นเห็นบอกว่าผลิตออกมาก็ประมาณสัก 3-400 คันนะแต่ 3-400 คันที่คือทั่วประเทศทั่วประเทศปัจจุบันเนี่ยที่เห็นเป็นรถสมบูรณ์ก็น่าจะไม่เกิน10คันเศรษฐีใต้นี่เก็บไม่แพ้เสียห้วยขวางนะนะบอกเลยเห็นปะ
ต่ละคนก็ไม่ใช่คนคือแบบคนที่เก็บรถนี้ไม่ใช่คนในวงการเลยไม่คนวงการไม่ได้เปิดอู่ไม่เปิดอู่ไม่ได้มีอาชีพที่ทำเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แต่เป็นคนที่ทำธุรกิจนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเป็นคนที่ต้องบอกว่าเหมือนกันคนที่เก็บรถรุ่นพวกนี้อายุจะไม่หนีคือ40อัพทั้งนั้นคือในอดีตอาจจะแต่ละคนมีความชอบที่ไม่เหมือนกันอย่างเราคือเล็กๆเราซื้อไม่ไหวอะพี่เนาะแต่ปัจจุบันเราพอได้เราก็ซื้อเก็บไว้คือถ้าต่างประเทศ4ไม่คุยไม่คุยต้องหลัก4แล้วหลัก4ทั้งนั้นผมบอกเลยผมบอกอายุเลยวัยรุ่นหลัก4วัยรุ่นหลัก4 เพราะว่าอะไรพี่อันนั้นตอนนั้นปี2000เราก็อายุประมาณ20เนาะถูกมั้ยประมาณ20นี่มันปี2019แล้วปีนี้เราก็40กว่าประมาณนั้นเลยพี่แต่คือที่ผมมาเก็บคือผมก็มาใส่พวกล้อใส่พวกปั๊มแต่อย่างเนี้ยผมก็จะใส่เป็นนิชิน3คันอันนี้ก็เป็นชุด GP เลยใช่ซึ่งเป็น CNC หมดเป็น CNC แต่ว่าจะต่างกันที่ปั๊มหน้ากับปั๊มหลังแต่ว่าปั๊มบนเนี่ยก็ยังหน้าตาเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน อย่างคันนี้เป็นก้านก็คือก้านธรรมดาเป็นอะลอยเป็นมิเนียมเป็นอะลอยแต่ว่าเดี๋ยวที่อาวันก้านจะเป็นแมกนีเซียมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมถามว่าเทคโนโลยี20ปีที่ผ่านมาบวกกับของที่ใช้ในรถแข่งรถแข่งเนี่ยบางครั้งเรามองว่าของมันหน้าตาเหมือนกันพี่เอาไปชั่งน้ำหนักมันไม่เท่ากันเพราะวัสดุที่เอามาทำมันไม่เหมือนกันอย่างที่เราเห็นเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยแต่พอไปจับปุ๊บเอาไปชั่งกิโลปุ๊บรู้เลยว่าก็เหมือนดุมล้ออย่างเงี้ยเหมือนดุมล้อคุณเนี้ยเหมือนดุมอย่างเงี้ยเนี่ยดุมล้อ RS เนี่ยไม่มีราคาดูเหมือนไม่มีราคาแต่ช่วงพีคคนไทยซื้อกุ้ง60,000กว่าอันนี้ประมูลมาเท่าไหร่อันนี้ตอนนั้นผมประมูลมาคือผมประมูลมาหลายตัวพี่ราคามันเป็นราคาเฉลี่ยผมซื้อตั้งแต่ถูกยันแพงมีหมดแต่ถามว่าซื้อมาก็อย่างที่บอกนะคือเวอร์ชันไม่เหมือนกันพี่สังเกตดูเวอร์ชันเนี่ยเห็นไหมมันจะคนละเวอร์ชันแล้วอันนี้คือตัวไร้อากาศข้างบนแต่ถ้าเป็นตัวเมื่อกี้ตัวไร้อากาศจะอยู่ด้านล่างคือมันแต่ละรุ่นมันทำออกมาไม่เหมือนกันแต่ข้อดีของนิชินคือเขาทำมาเพื่อการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำมาให้แมทกับรถถ้ารถที่อยู่ในไทป์ที่เป็นพวกรถมอเตอร์3มอเตอร์2หรือว่ารถ GP ถ้าเป็นรถที่เป็นรถเล็กเบอร์เนี่ยมันจะไม่เป็นเบอร์ใหญ่มันจะเป็นเบอร์16 17 18อ๋อคือปั๊มเล็กปั๊มเล็กแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของแบมโบส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์19อยู่ที่ดิสคู่หรือว่าดิสเดียวแล้วก็อย่างนิชินเองทำเขาก็ยังแยกว่าให้เป็นค่ายฮอนด้าสีเงินค่ายยามาฮ่าสีทองคือเขาแยกหมดนิชินเนี่ยความละเอียดมันจะไม่เหมือนแบมโบเพราะว่าเขาผลิตเพื่อการแข่งขันแต่สิ่งหนึ่งที่เราหายากกว่าเพราะว่าอะไรต้องบอกว่านิชินนั่นเก็บเทคโนโลยีเก็บไว้อันนี้เทคโนโลยีของกี่ปีโอ้ต้องมี10กว่าปีนะพี่ก็คือเป็นงาน CNC เป็นงาน CNC รุ่นแรกๆที่เขาทำออกมาบ้านเราตอนนี้ยังแค่ CNC บ้านเราก็จริงๆถามว่าเทคโนโลยีบ้านเราทุกวันนี้มันไปไกลนะแต่คือการร่วมมือร่วมใจบ้านเราเนี่ยสู้ต่างประเทศไม่ได้เขามีการวิเคราะห์มีงานนั่งคำนวณทั้งใช่เจ้าของรถคือทุกอย่างเขาเอาเข้ามารวมกันแต่บ้านเราเหมือนต่างคนต่างคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราสู้เขาได้ไหมสู้ได้แต่เราต้องรวมมันสักนิดนึงเพราะว่าของบ้านเราในส่วนใหญ่คือต่างคนต่างมีความคิดที่แตกต่างกันส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราซื้อของมาเนี่ยคนมาซื้อของบ้านเรากลับไปเขาบอกว่าได้ดีกว่าต้นแบบดีเพราะเรามีการพัฒนาและต่อยอดใช่มันล่อซื้อเยอะก็มาต่อที่อาวันที่ถือว่ารุ่นใหญ่พี่ใหญ่ใหญ่สุดพี่ของ PTK ใช่แต่ว่าถ้าถามว่าใหญ่สุดไม่เถียงเลยแต่ถ้าหายากสุดผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ F1 ใช่ไหม F นี่สุดแล้วพี่ตอนนี้สภาพอย่างนี้แบบอย่างนี้มีกี่คันถ้าสภาพแบบรถผมว่าผมมีคันเดียวขายไหมเงินมากพอก็ขายแบบนี้ละถ้าสมมติหลักล้านขายอ๋อเดี๋ยวเอาไปส่งหน้าห้องนอนเลยแล้วกันนะพี่หลักล้านไม่ขายแต่ขอให้ที่อยู่ไหนขอที่อยู่ที่อยู่ไหนเดี๋ยวไปส่งให้หน้าห้องนอนเลยเนาะแต่ถ้าไหนๆจะเอาแล้วก็เอาไปให้ครบนะพี่นะอย่าเอาไปคันเดียวทำไมถึงต้องไปเป็นแพ็คผมถามว่าเวลาพี่เก็บของอ่ะพี่อยากเก็บให้มันครบเซตไหมหรือพี่อยากเก็บแค่ชิ้นเดียวของที่มันเป็นลิมิเต็ดเนี่ยพี่ต้องเก็บให้ครบเซตไหมมันเป็นไปต้องไปเป็นคอลเลคชันมันเป็นของสะสมเนาะพี่เนาะเหมือนพี่เก็บรุ่นนึงปุ๊บเดี๋ยวพี่กลับไปพี่นอนไม่หลับพี่ก็ต้องโทรหาผมอีกอ่ะพี่แล้วที่เหลือสองรุ่นพี่จะขายไหมเพราะฉะนั้นพี่เก็บไว้ทำไมไม่ครบแล้วยกแพ็คไปเลยเพราะว่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วผมได้มาอีกคันนึงแต่เข้ามือซ้ายออกมือขวาเลยนะพี่เนาะเพราะว่าจะเก็บกว่าจะหากว่าจะประกอบมันก็อาจจะ
ไม่สุดสำหรับคนอื่นนะแต่สุดสำหรับผมนะผมคิดว่ามันหายากมากเลยเนี่ยไปตามสินค้าไปข้างหน้าแล้วไปดูอะไรไปตามล่าอะไรใช่แล้วพี่ต้องคิดว่าทำรถคันหนึ่งมันไม่ได้จบในวันหนึ่งใช่รถคันหนึ่งเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเดือนหนึ่งนะมันใช้เวลาเป็นปีกว่าพี่จะมาทำแล้วมันลงตัวไหมไม่ลงตัวคือบางคนน่ะเขาทำรถอ่ะความคิดอ่ะคนเราความสวยมันไม่เหมือนกันนะสวยผมอาจจะไม่สวยคนอื่นสวยคนอื่นก็อาจจะไม่สวยผมถูกใจไม่มีเออถูกใจเราก็จบแล้วพี่ถามหน่อยทำไมเอฟวันคันนี้ถึงไม่ทำล้อแม็กทำไมถึงจริงๆผมทำเป็นคอลเลกชันนะผมทำล้อแม็กไปชุดหนึ่งทำล้อซี่ชุดหนึ่งแต่คือล้อแม็กอ่ะจริงๆคันที่ผมซื้อมาผมว่าผมจะทำล้อแม็กแต่พอดีเพื่อนคนเขาขอไปแต่จริงๆอ่ะผมว่าสมควรที่มีล้อแม็กอีกคันนึงได้เป็นคู่คู่ใครคู่มันเดี๋ยวไปหาเอสวันล้อแม็กมีแล้วล้อลวดมีแล้วเดี๋ยวไปหาวันล้อแม็กมีแล้วล้อลวดมีแล้วโอ้โหเอสวันล้อลวดมีแล้วล้อแม็กไม่มีก็ถ้าซื้อล้อแม็กมาเนี่ยตอนซื้อเนี่ยคันที่แล้วเนี่ยคือผมซื้อผ่านคนอื่นนะพี่เชื่อไหมยังไม่จดทะเบียนสภาพแบบสุดอ่ะเหมือนซื้อเอามาเพื่อเอาโครงอย่างเดียวซื้อมา70,000 กว่า 70,000 กว่านะพี่แล้วพี่คิดว่าทำสภาพนี้มันต้องอีกเท่าไหร่คนไทยชอบติดคำว่าของมันต้องมีไอ้คำว่าของมันต้องมีเนี่ยพี่เมียจะให้มานอกบ้านแล้วอย่าถามราคานะอย่าถามราคาพี่อย่าเมียรู้สะดุ้งเพราะว่าผมเวลาผมทำผมก็จะพยายามเลือกที่มันไม่เหมือนกันแต่ละคันก็มีคอนเซ็ปต์ของมันแต่ว่าสไตล์คือเราทำเป็นสไตล์เดียวกันก็คือให้มันเป็นคอลเลกชันเดียวกันเวลาถ่ายรูปมีความรู้สึกว่าเออมันสวยเข้าเรื่องเลยมาต่อที่รถที่พี่ใช้งานบ่อยที่สุดออกทริปบ่อยที่สุดขับบ่อยมากที่สุดคือคันไหนถ้าออกทริปเยอะสุดต้องคันนี้นะพี่นะรักมากที่สุดเลยค่ะคันนี้ต้องเป็นรถคันแรกที่ซื้อแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหรือทำเนี่ยหรือทำทั้งคันผมเป็นประเภทแบบนับหนึ่งทีเดียวต้องจบคันนี้คือรถออกทริปรถออกทริปเพราะว่าทำไมขี่บ่อยเพราะว่าไกลสุดที่ไหนคันนี้หรอคันนี้ไปปานไประยองไปทุกที่เลยขับไปหรือยกไปขับไปพี่ขับไปขับไปขับกลับคือไม่ใช่ยกใส่กระบะแล้วไปขับ5กิโลเข้าเอาไม่มีไม่ใช่ฮะผมสายทิพย์พี่เคยพังไหมไม่พังไม่เคยร้อนดับกลางเออแบบขับไปอยู่แปะกากาไม่เคยเพราะว่าจริงๆถามว่าถ้าเราทำรถน่ะเราทำแล้วมันสมบูรณ์นะมันไปไหนก็ได้แต่ถ้าไม่สมบูรณ์ปุ๊บนะผมบอกเลยว่าพักเดียวก็ยกแล้วพี่ออกทริปพี่ใช้ยางเนี่ยใช่โอ้นี่ยางนี่นะยางแข็งนะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยรถออกทริปเนี่ยมันต้องเป็นรถแว้นอย่างเดียวผมบอกเลยว่าผมเป็นรถยืนระยะคือคนอื่นเขาจะไป200ไป140ไป120แล้วก็80สบายๆให้พี่อ่ะ140ตลอด130ตลอดอยู่ประมาณนี้เราไม่ไปหวดกับเขาแต่ว่าเราไปกับเขาได้ร่วมสนุกไปกับเขาได้เน้นร่วมไม่เน้นเข้ารอบเซฟตี้ตัวเองดีกว่านักธุรกิจอะเนาะแล้วก็ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นล้อแม็กผมถามว่าล้อแม็กมันขับสบายที่อย่างนึงคือไม่ต้องกลัวเรื่องยางแตกแล้วเราเป็นคนตัวใหญ่อะผมถามว่าผมน้ำหนัก100 กิโลพี่สมมติว่าผมใส่ล้อซี่ลวดไปเกิดยางแตกไปคนเดียวผมจะทำยังไงพี่แค่จุงก็เป็นลมแล้วสนุกเลยอะลำพังพาตัวเองเดินก็จะเป็นลมนี่เราตะปูมาไปได้ไปต่อได้ส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นคันนี้ไปออกทริปบ่อยๆอันนี้คือรถคู่ใจเลยใช่คันนี้ออกทริปก็เพิ่งหรือทำใหม่เพิ่งทำเสร็จและเป็นคันเดียวที่สเปคค่อนข้างแตกต่างจากชาวบ้านเขาใช่คันนี้เป็นแบบโบคันเดียวเลยคันนี้คันเดียวเลยทั้งคันเพราะว่าเน้นเป็นแบบพวกสบายๆเรียบๆเอาแบบกลางๆพอคอนเซ็ปต์แบบโบก็คือแบบโบทั้งคันแบบโบทั้งคันโชคเป็นโอลินโชคเป็นโอลินคันอื่นจะเป็นในตรงในตอนถ้าที่เหลือเป็นในตอนหมดเพราะว่าคือถ้านิชินมันเป็นญี่ปุ่นเนาะในตอนก็ญี่ปุ่นเหมือนกันคิดลึกเราคิดเลยว่าคิดเป็นคอลเลคชันในคอลเลคชันกันคือถ้าอย่างเงี้ยอิตาลีก็อิตาลีไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นญี่ปุ่นก็อยากให้มันอยู่ในโทนของญี่ปุ่นใครได้ไปกับคุณนะแต่จริงๆถ้าถามว่าพี่ผมวันนี้เอาเงินให้พี่เท่านี้มันก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยมีเงินเขาไม่ยอมขายผมต้องบอกเลยของบางอย่างคืออ้อนวอนเป็นปีนก็ยังไม่ขายบทจะได้นะอยู่ดีๆก็คือได้สำหรับคันนี้เป็นรถที่รักมากสุดและใช้งานบ่อยสุดใช่ถามว่ารักมากสุดไหมก็รักทุกคันนะพี่แต่ว่าเป็นรถที่ใช้งานเยอะที่สุด
ือเป็นรถที่แบบไปไหนไปด้วยกันเลยถ้าคนดูแพนออกโอเคหรอแต่ก็มีที่เด็ดตัวนี้ถามว่าถ้าเป็นรถออกทริปผมว่ามันก็สุดของผมแล้วอะคือถ้าเราทำมากกว่านี้เวลาเราไปออกทริปแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันลำบากอันนี้คือจอดตรงไหนก็ได้จอดตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำเยอะๆเวลาไปจอดแล้วรู้สึกว่าเราจะไปเดินที่ไหนมันไม่ค่อยปลอดภัยพี่คืออย่างนี้จอดไหนก็ได้จอดไหนก็ได้โอ้ยไม่ควรเดินผ่านอะไรก็ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยนะพี่ไปก็ไปกับพวกพี่เขาอะไรพี่กล้าเข้าเซเว่นไหมกล้าแล้วอร่อยไหลกลัวหายมีอะไรหายไหมไม่มีพี่เอ๊ะเป็นมึงเดี๋ยวต่อไปเนี้ยจะมีพี่ไปไหนที่บอกผมเนี่ยจากงวยเป็นมึงจะถอดอะไรกันผมนะถ้าถอดว่าเสียเวลาผมยกไปทั้งคันเลยนี่เอากระบะจอดรอหรือรอยันเลยมัวแต่ตั้งถอดล้มถอดล้อมันก็ถอดล้อใช้เวลาอยู่วัน30วินาทีเสียเวลาแต่ถ้าเปิดรถตรงปึ้งยัน30วิถึงปากซอยไปถึงปากซอยเนี่ยโอเคพี่เอเป็นแนวประเภทนี้แล้วจริงๆถามว่าอย่างเราคิดว่าล้อแม็กหนักไม่หนักนะพี่ล้อแม็กเนี่ยถ้าเอาล้อเปล่าอ่ะกับล้อซีลวดล้อเปล่ามาชั่งล้อแม็กอันนี้คือล้อแม็กอะไรพี่บอกได้ไหมอันนี้เป็นเกลสปีดพี่เป็น GP1 ใส่อยู่ในรถใส่อยู่ในรถ GP พี่ราคาเขาบอกไหมถ้าซื้อใหม่ก็130,000-140,000ประมาณนี้คู่หนึ่งอันนี้ได้มาเท่าไหร่อันนี้ประมูลมาพี่ของผมส่วนใหญ่นิยมประมูลพี่เงินน้อยต้องค่อยๆเก็บสีก็พยายามทำสีแมทให้แมทกับตัวใช่ใช่คือรถแข่งสมัยก่อนเขาเป็นสไตล์อยู่แล้วล้อหน้าจะเป็นสีจริงๆอาวันเดิมออกมาเป็นล้อแม็กนะพี่ก็เป็นล้อส้มล้อโรงงานมาก็เป็นส้มแต่ส้มคาดดำแต่อันนี้ผมเอาดำออกให้มันเหลือแต่ส้มล้วนเพราะผมต้องการให้สีมันเด่นขึ้นมาคือรายละเอียดแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันอย่างผมก็ผมชอบแนวแบบเรียบๆแต่แบบไม่เยอะเยอะเยอะมากไม่ไหวไม่มีตังค์ซื้อผมมาขอต่อท้ายที่สุดคอลเลคชันเลยคันนี้เป็นถือว่าตัวท็อปแห่งที่นี่เลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าบางตัวเป็นสินค้าไทยใช่ไหมอย่างสวิงอาร์อย่างเกยองเห็นเป็นของพี่หนุ่ยใช่แต่ว่าเกยองเนี่ยที่ของผมเนี่ยจะแตกต่างจากที่พี่หนุ่ยขายคืออันนี้เนี่ยผมสั่งให้พี่หนุ่ยทำให้พิเศษมีจริงๆผมสั่งมาใส่รถแค่2คันเขาถามผมมีรถกี่คันผมบอกมีรถ3คันก็เลยทำมาให้4คันทำมา4ชุดเป็นคนชอบบ้าชอบทำอะไรที่แบบว่าคนปกติเก่าแก่ในวงการสมัยเรซซิ่งแล้วใช่พี่หนุ่ยนี่เนี่ยแข่งเอาด้วยคือเกียร์โยงเนี่ยคือต้องบอกไว้ต้นฉบับต้นแบบเพราะว่ารถเซอร์กิตจริงๆรถเซอร์กิตอ่ะอย่างเงี้ยเรามาทำผมใส่เกียร์โยงเพราะว่าผมว่ามันไม่สูงมากของเดิมมันเตี้ยไปพอเรามาใส่เกียร์โยงปุ๊บเนี่ยเกียร์โยงที่เขาขายกันในตลาดเนี่ยมันก็จะนิ่มเพราะว่ามันไม่ใช่อร่อยผมก็เลยไปสั่งพี่หนุ่ยบอกพี่หนุ่ยรบกวนเอารถไปทิ้งไว้นะให้แกทำจอดไป3เดือนพี่ทำแค่ประมาณ2คู่นึงนะคู่เดียวนี่นะคู่นึงประมาณสัก2เดือน3เดือนประมาณเนี้ยแต่จริงๆเวลาทำอ่ะ2วันพี่คือคนอาจจะมองรูปแบบเดียวกันเอ้ยเกียร์โยงพี่หนุ่ยใช่งั้นแต่อันนี้ผมพิเศษกว่าก็คือผมสั่งที่มันเป็นอลลอยมันจะแข็งกว่าเขาอันนี้คือสั่งทำพิเศษเขาทำให้แค่4คู่เขาบอกผมไม่ทำแล้วเหนียวแล้วก็เบาแล้วเราก็ค่อยมาเติมเอาเองอย่างพวกขาเกียร์ขาเบรกหรือว่าพวกของเราก็ค่อยๆมาเติมแล้วขยายผลได้ไหมคันนี้มีทีเด็ดอะไรบ้างพี่ช่วยแนะนำหน่อยคันนี้ไอ้ที่ว่ามือบ่งมือเบรกจับเทพคันนี้พี่ลองดูนะครับอันนี้มือเบรกจะไม่เหมือนกับคันนู้นคันนู้นก้านจะเป็นก้านอลอยอันนี้ก้านเป็นแมกนีเซียมแล้วญี่ปุ่นอ่ะเวลาทำของพวกนี้มันคำนวณทุกอย่างในเรื่องของน้ำหนักการใช้งานจริงระยะเห็นไหมนี่เบอร์18มันจะมี17 18 16 17 18 19แล้วแต่เบอร์แต่ผมบอกเลยถ้าคนไม่เคยซื้อขึ้นมาเล่นนิชินเนี่ยปวดหัวพี่เพราะว่าที่ผมได้มาแต่ละตัวมันไม่ซ้ำกันเลยพี่เห็นไหมเมื่อกี้นี้ไล่อากาศข้างบนคนละเวอร์ชันตัวนั้นจะเล็กกว่าตัวนี้เบอร์ตัวนั้นจะเป็นเบอร์16หรือ17พอนี้ปุ๊บเป็นเบอร์18 19แล้วเนาะแต่ว่าคันนี้ก็จะแตกต่างจากคันอื่นคือคันนี้ผมต้องบอกว่าได้มาแบบฟุกๆประมูลมาหายากตัวเนี้ยก็ตามล่ากันนะดูในเมืองไทยเนี่ยถ้าใส่ขึ้นรถแล้วเนี่ยน่าจะเป็นรถผมคนเดียวนะคันเดียวที่มีมือคัทนิชินตัวนี้มือคัทนิชินเพราะว่าคู่นี้มันเป็นคู่กันมาคือเป็นแมกนีเซียมซ้ายขวาเลยพี่สังเกตพี่ลองดูเนื้อมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมเนื้อเนี่ยมันจะบอกเลยว่ามันเป็นแมกนีเซียมมันจะเบาน้ำหนักมันเบากว่าอันนี้คือผมได้มาคู่กันตอนนั้นก็คือประมูลนะพี่กะว่าถ้ามันใช่ของเราเราสู้แค่นี้เราไหวแค่นี้เราก็เอา
พอบอกได้ไหมหลักก็ตอนนี้ก็200,000นิดๆนะพี่เนาะคู่เนี้ยมีคนให้แล้วพี่แต่ไม่ขาดถ้าสมมติมีคนเนี่ยอย่างผมก็ออกรายการไปแล้วเขาบอกว่าพี่ผมขาดอันนั้นขาดอันนี้อยากให้พี่ถอดจากรถพี่ขายให้ผมหน่อยในราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าที่พี่ได้มาอย่างเงี้ยยอมไหมไม่ขายนะพี่คือจริงๆถ้าผมขายทั้งคันดีกว่าอันนี้มันก็เหมือนกับเวลาพี่ใส่เสื้อผ้าเนาะพี่ใส่ไปครบแล้วอ่ะให้อยู่ดีให้พี่มาถอดหมวกถอดสร้อยถอดเครื่องประดับมันไม่ใช่ถามว่าคันนี้ต่างจากคันอื่นยังไงคันนี้ความล่างเป็นโมโนบล็อกคันอื่นจะเป็นแอดเวนเทจแล้วก็โมโนบล็อกเนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วน่าจะมีผมมีคนเดียวเนาะแต่ว่ามีหลายเสียงที่เขาแอบบอกกันมาว่าพี่บุรีรัมย์เนี่ยเก็บเป็นบ้านเนาะเพียบอย่างนี้เพียบแต่ไม่บอกไม่เผยตัวไม่เผยตัวจริงๆของบ้านเราอ่ะคนไม่เผยตัวเยอะมากเยอะจริงๆเนาะแล้วก็ถามว่าโมโนบล็อกเนี่ยตอนนี้ในเมืองไทยที่ผมเห็นก็น่าจะมี2ตัวแล้วมีน้องที่เชียงใหม่เพิ่งได้มาอีกตัวส่วนใหญ่ที่เก็บเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่แบบอยู่เปิดอู่เปิดร้านเปิดอะไรไม่พี่จริงๆต้องบอกว่าคนบ้านเราเนี่ยที่เก็บเนี่ยเก็บของพวกนี้มันเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีฐานะเยอะแล้วไม่แสดงตัวเล็กๆอาจจะแบบไม่ได้สะสมพอโตมาสะสมมีอะไรอีกเยอะที่พี่คิดไม่ถึงว่าเฮ้ยในประเทศไทยมีด้วยเหรอ เหมือนตัวผมเองผมก็เก็บแล้วก็ถ่ายขึ้นมาเรื่อยๆอย่างคันนี้ก็จะมีถ่ายเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีพวกแบบคนอื่นเขามองว่าใส่ปลดวงปลดวาลผมก็เอาที่มันจำเป็นที่มันต้องใช้จริงๆอย่างเงี้ยปลดสายน้ำมันผมจะมีอยู่ที่นี่ผมใส่ปลดสายน้ำมันแต่ผมไม่ได้ใส่ปลดสายปลดวาลเพราะว่าจริงๆผมมองว่ารถเนี่ยขับปีนิง2ครั้งที่เราไม่ได้ถอดเหมือนทีมแข่งที่มันถอดทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็เอาสิ่งที่มันจำเป็นเราต้องใช้แต่ว่าคันนี้มันจะแตกต่างจากคันอื่นคือคันนี้เป็นนิชินทั้งคันคันอื่นอาจจะมีของพวกพลาสมิลหรือว่าเป็นค่ายอื่นที่เข้ามาปลดแต่คันนี้คือทั้งคันเลยจะมีจานหลังที่เป็นโมริวากิแล้วก็ปั๊มหลังเนี่ยเป็นตัวพิเศษอะไรเงี้ยคือของที่เวลาเรามองว่าคนมันทำแล้วเนี่ยทั่วไปกับ GP ความแตกต่างมันบอกอยู่แล้วพี่คือ GP มันก็คือ2ที่ต้องดีที่สุดใช่มันต้องพิเศษกว่าเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดรถสูตรอะนะอย่างรถสูตรอย่างพวกนี้คือพวกกระโปรงกระป๋องถามว่าทุกวันนี้มีเด็กคนโทรมาถามผมมีไหมกระป๋องใบนึง 20,000 กว่าพี่เบิร์ดดูตอนนี้ใบนึง 20,000 กว่าไอ้กระป๋องพรีเมียมนี่แหละนางงูนี่แหละพี่อันนี้เดิมๆเดิมๆติดรถติดรถ20,000กว่า20,000กว่าของใหม่นะของใหม่20,000กว่าแต่ว่ามันไม่มีแล้วพี่มันเลิกผลิตไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็ติดรถติดรถมากค้างมากหรือว่าคนที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่เดิมตอนที่ก่อนที่จะเลิกเก็บกันอะไรเงี้ยมีเก็บมีสะสมสติ๊กเกอร์พวกนี้ก็สติ๊กเกอร์เดิมเป็นสติ๊กเกอร์เดิม20ปีอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจริงๆตัวผมเองผมก็พยายามนะคือแมทสีให้มันอ่อนๆคือแบบเราไม่อยากให้มันฉูดฉาดมากแต่ว่ารถทุกคันผมก็เลือกเป็นดูมาเอสอะไรเงี้ยเป็นพวกของแต่งในลงตัวในลงตัวไม่แบบแว้นไม่ต้องไล่เบาไม่ต้องไม่มีอายุเราไม่ต้องไล่เบาแล้วพี่น้ำหนักเราก็เกินที่จะไล่เบาแล้วแล้วรถทุกคันเนี่ยเขาบอกว่าสตาร์ทติดขับได้ทุกคันขับได้ทุกคันคือทีมงานจะขับไปไหนเนี่ยยืมขับได้เลยได้เลยออกไปติดเครื่อง2ทีก็ติดแล้วพี่คือรถเราพร้อมใช้อ่ะคือผมเป็นคนแปลกอย่างนึงนะคือเวลาไปไหนเนี่ยถ้ารถไม่ร้อนผมไม่ไปถ้าไปแล้วแบบต้องไปวัดดวงข้างหน้าไม่เอาคือโอ้โหพี่ถ้าเราต้องออกไปเขตนี่มันเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นรถก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดของก็พยายามเลือกเบิกอะไรที่เบิกได้ก็เบิกให้ที่ไหนทำเครื่องให้ที่ไหนทำรถรถเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือผมให้พี่มงคลทำจะอยู่ที่สามัคคีซอย28จริงๆแกทำงานกรมทางหลวงเสร็จแล้วเนี่ยผมไปเจอแกโดยบังเอิญคือพี่คนหนึ่งเขาแนะนำเนาะว่าแกมียาหวานตอนนั้นผมก็เพิ่งซื้อมาพอดีแกก็ได้คุยกับแกก็ทำให้รถทุกคันก็คือผ่านมือแกมาหมดเลยไม่ได้เปิดอู่ไม่เปิดแกรับรถแค่ทีละครั้งละคันเป็นบ้านธรรมดาเป็นบ้านทำรถตัวเองทำรถตัวเองอาชีพหลักคือตอนนี้ก็คือเขียนแบบออกแบบแกอยู่คนทำอยากทำก็ทำอยากทำก็ทำแต่คือถ้าจะเอารถไปทำกับแกแล้วไปเร่งแกไม่ทำนะเพราะว่าแกก็ทำรถคันนึงเนี่ยแกบอกเลยว่าทำออกมาให้ใช้เนี่ยไม่ได้ว่าเอาออกไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้เอามาคืนรถคันนึงเวลาทำออกไปแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ได้หลายปีเอาไปใช้หลายปี
แล้วแกเป็นคนที่ทำงานเรียบร้อยอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบเก็บงานดีมากเขาเป็นคนที่ทำงานละเอียดทุกอย่างก็คือรถเนี่ยรื้อเป็นชิ้นแล้วก็แกประกอบคนเดียวรถทุกคันของผมนี่คือแกทำคนเดียวเรียนเก็บสายไฟได้ขนาดนี้ไหมเรียนมากแกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากแล้วก็ไล่น้ำมูกน้ำมันแกเก่งเรื่องแกเก่งเรื่องขบูกับพวกเรื่องอากาศพวกนี้เก่งมากเป็นคนที่แบบใช้ได้เลยเพราะว่าแต่ก่อนแกก็อยู่พวกทีมแข่งมาเหมือนกันนี่ทุกคันให้แกหมดเลยใช่แกเป็นคนประกอบหมดเลยครับโอ้ถ้ามีคนสนใจอยากได้เนี่ยจะขอซื้อเนี่ย3คันขายเท่าไหร่สนใจนะพี่ตอนนี้ก็ถ้า4ล้านผมส่งหน้าห้องนอนมีคันไหนบ้าง4ล้านก็จะมี PDK R1 R1 PDK S1 แล้วก็ PDK F1 F1 คืออย่างละรุ่นรุ่นละคันเลยครบชุดครบชุดเป็นจะพักเลยแฮปปี้มิลเลยพี่ส่งถึงหน้าห้องนอนเลยพี่นะตอนแรกก็นึกว่าได้เฉพาะคู่นั้น3คันนั้นอ๋อทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยรุ่นละคันก็คือจบเลยจบเลยคือถือว่าจบไม่รู้จะอธิบายไงเนาะของบางอย่างเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามในการที่เราจะไปตามหามันเพราะว่าของบางชิ้นเนี่ยคือถามผมว่าณวันนี้ผมมีตังค์ผมก็ไม่ได้ว่าผมจะหาได้แล้วผมถามว่าผมอยากขายไหมผมไม่ได้อยากขายแต่ถ้ามีคนสนใจที่เขาคิดว่าเขารักมากกว่าเราเขาอยากเอาไปสะสมนะเอาไปเก็บเอาไปใช้พอเอาไปแล้วสร้างใหม่ไหมถามตรงเลยไม่สร้างครับพี่พอเลยเพราะว่าผมว่ามันยิ่งมาของมันยิ่งน้อยเขากำลังมีแผนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนสายพันธุ์แล้วนี่คือไม่เปลี่ยนคือพอเลยนี่คือพอสำหรับโปรไฟล์ทั้งหมดหรือพอเฉพาะรุ่นนี้พอเฉพาะรุ่นนี้โอเคครับส่วนโปรเจกต์ต่อไปอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาจริงๆถามว่าผมก็เก็บนะเพราะจริงๆเราก็ที่บ้านก็กะทำห้องรอแล้วเอาไว้เก็บแต่ก็มีโปรเจกต์เนาะเพราะว่าสำหรับเราคือคาวาสำหรับผมเดินมาในความรู้สึกเราคือมันสุดทางแล้วตอนนี้ก็ไปซบค่ายปิ่งนกเนาะก็คือปิ่งนกนี่เก็บมาหลายเดือนแล้วนะอ๋อเพิ่งเก็บพี่แต่ว่าก็บอกเลยว่าพยายามให้มันสมบูรณ์แบบนี้ให้มันได้มากที่สุดยากไหมผมว่ายากกว่านะยากกว่านี่เหรอยากกว่าเพราะว่าจำนวนคนที่สะสมเนี่ยมันทั่วโลกคือปิ่งนกนี่มันเล่นกันทั่วโลกใช่แล้วก็ตัว GP บนตัวทุกอย่างแล้วถามนิดนึงมีเยอะด้วยค่าปิ่งนกเนี่ยรถเล็กรถใหญ่รถเล็กพี่150เนี่ยไม่ได้ข้ามไปเป็นปิ่งนก300ไม่ครับ150ก็คือก็เก็บของเก็บอะไรเพราะว่าของบางอย่างของปิ่งนกมันไม่มีแล้วอ่ะพี่แต่ดีที่ปิ่งนกคือชุดสียังเบิกได้แต่ปิ่งนกสติ๊กเกอร์เบิกไม่ได้หมดแล้วเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นเห็นบอกไปซื้อสติ๊กเกอร์ให้อ่ะเบาๆพี่นะเท่าไหร่40กว่า40กว่าบาทถูกว่ะไปตัดไหนมากเลยไปตัดแถวไหนก็ไม่รู้พี่นักสูตรค่อยไปลึกเอาให้ได้สูตร3ตัวเองพี่โอ้โหก็คือพยายามตอนนี้ก็คือพยายามเก็บให้มันได้แต่ว่าถามว่าชุดนี้ก็ไม่ได้คิดหรอกพี่คือถ้ามีคนรักจริงๆค่อยว่ากันคือยิ่งทำไปยิ่งลึกยิ่งทำยิ่งลึกแต่เขาบอกว่าเจ็บแล้วจบคืนนี้เราก็มองว่ามันคือเรื่องจริงคือรถเนี่ยถ้าพี่จะออกทริปหรือพี่จะไปไหนไม่ว่าจะเป็นรถอะไรจะเป็น125 150 250ตัวพันถ้ารถไม่สมบูรณ์ผมบอกว่าอย่าไปเลยไปแล้วมันไม่เซฟเนาะไงก็ฝากพี่เอครับนะเจ้าของ Infinity Trip ครับมีราคาพิเศษให้คุณผู้ชมไหมกับนี่พี่คนอยากไปทัวร์เพราะจริงๆถามว่าตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยดีๆออกมาเต็มเลยนะมีทุกวันพร้อมเมื่อไหร่ก็เก็บกระเป๋าแล้วไปเลยมีเที่ยวถูกๆไหมมีพี่มีโรงแรมปะโรงแรมคืออยากได้แบบแพ็กเกจแบบถูกๆไปวนรอบน้ำหลวงผ่านรัฐสภาไปเขาดินเก่าอันนี้คือพี่เราจะไปกินโอเลี้ยงต่อด้วยใช่ไหมไม่ขับโมไซค์ไงขับโมไซค์หาของกินเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นทริปเอ็กมุกเอ็กแม็กพี่ถ้าเป็นทริปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวบริการให้ฟรีเลยก็คือจะขี่โมไซค์เล่นคือนัดกันได้ถูกแพ็กเกจเดี๋ยวจัดให้ไปเลยแต่ถามว่าเดี่ยวขังรวมโอ้ยเขาไม่มีอยู่แล้วว่าขังเดี่ยวเขารวมอย่างเดียวเขาไม่พอให้ขังเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะไปต่างประเทศเนี้ยอยากไปไหนก็ปรึกษาได้ปรึกษาเราแล้วมีส่วนลดไหมส่วนลดไหมส่วนลดส่วนลดมีอยู่แล้วพี่แน่บอกว่ามาจากเดียวทามนะเดียวทามนะคืออยากไปญี่ปุ่นโทรปรึกษาได้ซื้อที่อื่นได้ซื้อที่อื่นได้แต่โทรถามเอาโทรถามเราได้ไม่มีปัญหาพี่คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกวันนี้การแข่งขันเนี่ยสำหรับท
ทุกอาชีพมันมีเนาะใช่มันเต็มที่อย่างที่ผมคุยกับพวกพี่ว่าพี่อยากไปต่างประเทศไปพรุ่งนี้เลยเพราะว่าอะไรเรามีโปรไฟไหม้ทุกวันออกทุกวันพี่ไฟไหม้น้ำท่วมมีหมดมีหมดทุกอย่างนะพี่นะตอนนี้คือต้องบอกว่าการแข่งขันสูงผู้บริโภคเนี่ยตอนนี้มีสิทธิ์เลือกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดเนาะถ้าเกิดว่าพี่อยากจะไปสิงคโปร์ไปมาเลย์ไปญี่ปุ่นหรือว่าจะไปอังกฤษไปไหนก็แล้วแต่ที่พี่คิดว่าพี่อยากจะไปเที่ยวปรึกษาเรานี่เห็นป่ะมีอะไรที่มันพิเศษกว่าเอเชียยุโรปได้หมดได้หมดฝากเพจฝากร้านฝากเบอร์เลยค่ะถ้าอยากจะไปเที่ยวไหนนะครับก็ปรึกษาเรานะครับ infinitytrip@gang.com นะครับเนาะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับก็ติดต่อได้หลายช่องทางเนาะรวมทั้งจะเป็น Facebook นะคะ Facebook Infinity Trip นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-538-3178-9ครับนะอยากได้เที่ยวโปรไฟไหม้โปรถูกโปรถล่มทลายโปรน้ำท่วมโปรแผ่นดินไหวมีหมดพี่ให้จะจัดเด็กจัดอะไรไม่ใช่จะจัดทริปให้เด็กเล็กๆช่วงซัมเมอร์ใช่หมดพี่นะคะสำหรับวันนี้ครับผมบก S นะครับและเจ๊ยาวเลสซิ่งครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่เออินฟินิตี้ทริปนะครับที่พาเรามาดูรถสวยๆทำงานข้อมูลแน่นๆณวันนี้เนี่ยก็ฝากด้วยนะคะกับรายการเรียลไทม์คาร์แมกซีนนะคะเทปหน้าจะไปที่ไหนแว้นมันๆแรงๆโมดิฟายเกวัดรอบสุดรอบตลอดคอยชมครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อเอนะครับชื่อจริงชื่อพุทธิพลสุภาสกุลจันทร์นะครับทำอาชีพอะไรนะครับตอนนี้เปิดบริษัททัวร์นะครับอาชีพหลักนะครับก็ประเภททัวร์ที่เราทำนะครับเรารับจัดนะครับทัวร์ต่างประเทศในประเทศงานอีเวนต์ทำทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น VIP ธรรมดาโลคอร์สหรือว่าเกี่ยวกับพวกประชุมดูงานทำทั้งหมดนะครับบริษัทนี้เปิดมา6ปีเป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับลูกค้าของเราคือมีลูกค้าทุกระดับนะครับตั้งแต่บุคคลทั่วไปจนถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็คือทำหมดนะครับของเราเนี่ยคือต้องบอกงี้ว่าเราทำตั้งแต่ราคาถูกจนถึงเป็น exclusive ซึ่งพิเศษสุดๆราคาแพงสุดๆคืออันนี้ต้องอยู่ที่ลูกค้าเป็นคนกำหนดว่าให้โจทย์เราว่าเขาจะทำแบบไหนเขาอยากได้ในราคาที่ถูกแบบทั่วๆไปหรืออยากได้ exclusive ที่แบบพิเศษเฉพาะคือเรารับจัดหมดทุกรูปแบบจริงๆเรื่องรถเนี่ยผมชอบมาตั้งแต่เด็กเนาะคือมันเป็นความสุขส่วนตัวของเราตั้งแต่เล็กๆละคือก็ขับขี่มันมาตลอดจนถึงมาทำงานก็หยุดหายไปพักหนึ่งจนแบบช่วงนี้เหมือนแบบเราก็อยู่ตัวพอไปได้แล้วก็ก็เลยกลับมาสะสมเก็บรถเก็บอะไรก็คือเก็บเข้ามาเอาไว้ดูเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขี่สักเท่าไหร่ครับรถที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่คันหนึ่งก็ใช้เวลาเป็นปีนะเพราะว่าคือของบางอย่างเนี่ยมันต้องค่อยๆเก็บมันไม่ได้มาพร้อมกันทีเดียวเราก็เป็นแค่ผู้บริโภคเนาะจริงๆปั่นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เราเป็นคนปั่นนะพี่คนปั่นเนี่ยราคามันจะมาหรือไม่มามันอยู่ที่หลายๆปัจจัยถ้าสมมุติว่าคนปั่นแต่คนบริโภคไม่รับก็ปั่นไม่มาอยู่ดีจริงๆของแบบนี้คือมันก็มีดีมานด์กับซัพพลายของมันในตัวอยู่แล้วว่าของมันต้องแมทกันประมาณนี้เนาะจริงๆเว็บเนี่ยมันเวอร์ไวด์นะพี่คนมันทั่วโลกแต่ว่าสินค้าที่เราเลือกประมูลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือคนเอเชียจะนิยมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าของประมูลเนี่ยราคามันไม่ตายตัวมันอยู่ที่ช่วงจังหวะในบางสัปดาห์ที่พี่ประมูลเนี่ยอาจจะมีของที่หน้าตาเหมือนกันออกมา 2-3 ชิ้นราคามันก็จะถูกหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าของที่มันหายากนานๆมันจะหลุดมาสักปีนึงหลุดมาชิ้นนึงอย่างเงี้ย
มันเป็นสินค้าที่คนนิยมต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นไปเลยเพราะว่าจริงๆการประมูลเนี่ยมันใช้เวลาแบบแค่5นาทีสุดท้ายในการประมูลคือไม่ว่าเขาจะกำหนดเวลามากี่วันไม่รู้แต่คนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะปิดช่วงนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่เราจะรู้เลยว่าราคามันจะถีบไปถึงเท่าไหร่โหจริงๆต้องบอกงี้นะพี่จากที่กลับมาเนี่ยสะสมได้สักประมาณสัก3ปีเนี่ยคนที่อยู่นอกวงการนะเยอะมากแล้วก็สะสมแบบเงียบๆเก็บไว้ดูคนเดียวมีอีกหลายที่ที่เรามีโอกาสได้ไปซึ่งเขาไม่ได้เปิดโอเพ่นให้กับคนทั่วไปเข้าไปชมบางครั้งเข้าไปตกใจเลยนี่คือประเทศไทยเหรอประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่พี่คิดนะมันมีอะไรมากกว่าที่พี่แบบนึกว่าเฮ้ยมันมีแค่นี้แต่จริงๆแล้วมันเกินที่เราจะบรรยายบางบ้านบางคนเนี่ยเราเห็นว่าเขาเป็นคนปัตุชนธรรมดาแต่พอเข้าไปในบ้านเขาโอ้โหมันไม่ใช่มันเหมือนเราเข้าไปอีกโลกนึงเลยเพราะว่าหลายคนก็มีโลกส่วนตัวที่ค่อนข้างที่จะแบบชอบสะสมชอบอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้บอกใครซึ่งเราก็ยังโชคดีที่มีโอกาสได้เข้าไปเห็นบ้างอะไรเงี้ยจริงๆเมืองไทยมีของแปลกเยอะนะแล้วก็มีอีกหลายบ้านที่เข้าไปไม่ถึงเพราะว่าพวกนี้เขาเก็บตัวเขาไม่ค่อยได้เปิดเผยให้กับสาธารณะซึ่งถามว่าหลายคนก็ทำอาชีพที่สุจริตคือเปิดร้านทำนี่ทำนู่นมีอาชีพที่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่ว่าคืออันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลคือจริงๆถามว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยด้วยโลกโซเชียลนะพี่การเก็บของหรือว่าการสะสมเนี่ยจะสะดวกสบายกว่าเรานะตอนที่เราเก็บเนี่ยในยุคอดีตกับยุคปัจจุบันนี่ไม่เหมือนกันอดีตคือไม่มีโซเชียลเลยเวลาเราเก็บของคือเราต้องออกไปเดินทางไปหาเดินทางไปเพื่อที่จะรู้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่ปัจจุบันมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ควรจะใช้สื่อให้มันเป็นประโยชน์คือสามารถที่จะแบบว่าสื่อที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยถ้าเราต้องการสิ่งของหรือว่าเราจะหาของเราสามารถดูได้เช็คได้กับราคาตลาดว่ามันเหมาะสมกันไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอยากซื้อปุ๊บเราอยากได้ก็คือเราซื้ออย่างเดียวคือทุกวันนี้มันมีข้อเปรียบเทียบเนี่ยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นวงการท่องเที่ยวหรือว่าในวงการของ2ล้อ4ล้อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกวงการของทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้มันเปรียบเทียบได้หมดเพราะว่ามันมีโซเชียลให้เราสามารถที่จะดูได้ว่าเฮ้ยมันแพงไปไหมมันถูกไปไหมราคามันเหมาะสมไหมเด็กรุ่นใหม่ๆโชคดีกว่าเด็กรุ่นก่อนนะเพราะรุ่นก่อนเนี่ยเราไม่มีพวกเทคโนโลยีพวกนี้เลยแต่ปัจจุบันมีเราก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์สื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นดาบสองคมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆถ้าเกิดว่าอยากจะออกไปขับรถไปขี่รถกลางค่ำกลางคืนไปไหนไปได้สวมหมวกนิรภัยนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างพกใบขับขี่สวมหมวกนิรภัยอะไรพวกนี้ให้มันครบถูกต้องเนาะถ้าถามว่าถ้าอยากแว้นจริงๆผมว่าไปแว้นในสนามดีกว่าเพราะว่าในเรื่องของเซฟตี้ความปลอดภัยเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าสนามแล้วสนามเนี่ยเซฟตี้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุในสนามก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีนะครับความเซฟตี้ในสนามเนี่ยมันครบรถพยาบาลการผสมพยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมเนาะก็ไม่อยากให้มาแว้นกันบนถนนถามว่าออกทริปออกได้ไหมได้แต่ว่าพยายามออกกันแบบให้มันไปแบบเราไปทริปไม่ได้ไปแข่งกันอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวขั้นก่อนเร่งค่ะไม่คือไม่ได้พูดถึงเรื่องแต่งไว้ที่แข่งในเซอร์กิตเลยผมว่านี่ก็พี่เร่งก็พี่อย่างนี้ผมก็เลยเร่งกลับไปนู่นก็มีทำมืออย่างเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาแล้วมึงไม่พูดล่ะไอ้เหี้ยมึงไม่พูดล่ะไอ้เหี้ยมันคิวมึงไม่พูดมึงพยักหน้าใส่กูแล้วกูจะรู้ไหมไอ้เหี้ย